เฮ้ยเอาอีกแล้วคุณวิ่งลนไปรอบบ้านพยายามหากระเป๋าจะได้ไปทำงานสักทีแล้วก็คว้ากาแฟกระดกไปอึกสุดท้ายแล้วนาฬิกาปลุกเจ้ากรรมก็ดันไม่ดังอีกเลยต้องรีบหัวหมุนขนาดเนี้ยแต่พอกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านก็ได้ยินเสียงเบรกเอี๊ยดจากข้างนอกพอวิ่งไปที่ถนนคิดว่าต้องมีคนขอความช่วยเหลือแน่นอนแต่กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยมีแค่ผู้หญิงคนนึงกำลังกดมือถือตัวเองรัวๆเธอหันมาบอกคุณอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแบตเตอรี่แต่เธอพูดฟังไม่ได้สับเลยเธออาจจะไม่ทันรับโทรศัพท์สายสำคัญแล้วแบตดันหมดคุณก็เลยบอกว่าจะช่วยวิ่งไปเอาที่ชาร์จในบ้านมาให้แต่พอคุณไปดึงโทรศัพท์ตัวเองออกมาอ้าวนี่ก็แบตหมดเหมือนกันแปลกจริงชาร์จมาทั้งคืนแล้วแท้ๆคุณก็เลยพานคิดไปว่านาฬิกาที่ไม่ดังก็อาจจะเพราะว่าไฟแถวนี้ดับกันหมดหรืออะไรสักอย่างแน่ๆแล้วพอไปเช็คแล็ปท็อปตัวเองก็ยิ่งเครียดหนักมันเปิดไม่ติดเหมือนกันแล้วจะเอาอะไรไปพรีเซนต์งานใหญ่แล้ววันนี้เอาเฮ้ยลืมไปเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกรอที่ชาร์จอยู่นี่นาแต่พอวิ่งออกไปเธอก็หายไปแล้วถนนตอนนี้กลายเป็นเหมือนถนนในหนังโลกาวิบัติไม่มีผิดคนเดินไปเดินมาทั้งหงุดหงิดและสับสนคุณจับความได้ว่าคนพูดถึงพลังงานและแบตเตอรี่อะไรสักอย่างเหมือนว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอนว่ามีอะไรผิดพลาดแน่ๆผู้ชายคนที่อยู่อีกฟากถนนเข่าสุดลงไปกับพื้นและเอามือจับศีรษะโฮเวอร์บอร์ดของเขาหยุดทำงานไปดื้อแล้วกองอยู่บนพื้นห่างไปไม่กี่เมตรท่าทางเขาจะล้มเจ็บหนักทำไมทุกอย่างถึงผิดเพี้ยนเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคนส่งหนังสือพิมพ์แถวบ้านปั่นจักรยานมาหาคุณแต่เขาหอบซะจนพูดไม่รู้เรื่องแบตจักรยานผมหมดครับผมคงต้องปั่นขึ้นเนินแบบสมัยก่อนแล้วล่ะเพื่อนที่ทำงานวิ่งมาหาคุณหน้าตื่นบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดคุณก็พยายามจะช่วยแต่แบตเตอรี่รถใช้ไม่ได้เลยและดูเหมือนว่าทุกคนก็มีปัญหาเดียวกันหมดถนนรถว่างไปหมดพอคุณไปลองสตาร์ทรถตัวเองบ้างรถตัวเองก็ไม่ติดเหมือนกันพอกำลังคิดว่าจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่มีรถจู่ๆก็มีเศษเหล็กหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเฮ้ยโดรนหล่นลงมาจากฟ้าถนนไฟลุกไปหมดเลยคุณกับเพื่อนก็เลยวิ่งเข้าบ้านเออดีวันนี้ไม่ต้องไปทำงานมันแล้วเพื่อนของคุณบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้เลยสักอันคุณก็ตกใจลองวิ่งไปเปิดใหญ่เลยพอวิ่งไปในห้องน้ำแล้วเปิดที่โกนหนวดก็ใช้ไม่ได้แปรงสีฟันไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วรถรีโมทคอนโทรลที่คุณได้มาตอนวันเกิดอายุ12ล่ะพอมองไปใต้เตียงมันก็ยังอยู่นี่นาแต่ว่าฝุ่นเคอะเชียวพอเอาออกมาลองอ้าวไม่ติดซะงั้นแต่สงสัยเป็นเพราะว่ามันอายุเกิน10ปีมากกว่าพอคุณลองเปิดไฟวิบวับสำหรับข้างนอกอ้าวไม่ติดแล้วงี้เทศกาลคริสต์มาสจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยพอเริ่มรู้ว่าตัวจับควันทำงานไม่ได้คุณก็เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วถ้าเกิดของใช้ในบ้านเสียหายแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะรู้ตัวได้ยังไงล่ะแต่อย่างน้อยก็ไม่มีเครื่องไหนทำงานได้มากพอจะให้ไฟไหม้ได้อยู่แล้วนะได้เวลาเช็คสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือทีวีคุณคว้ารีโมทขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามคาดรีโมทใช้ไม่ได้แล้วก็พานสงสัยว่าจะเปิดยังไงถ้าไม่มีรีโมทหลังจากหาปุ่มอยู่นานก็เปิดได้สักทีคุณก็ถึงกับงงว่าทำไมบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ไม่ได้ทีวีก็ยังพูดอยู่เรื่องเดียวว่าแบตเตอรี่และถ่านในโลกใบนี้ทำงานไม่ได้เลยอ๋อมีหน้าล่ะทำไมทีวียังใช้ได้ปกติแต่ทุกช่องฉายการถ่ายทอดสดข่าวด่วนฉุกเฉินหมดเลยแถมยังมีคลิปวิดีโอว่าการจราจรเป็นอัมพาตและทุกอย่างโกลาหลไปหมดเพราะว่าคนช็อกที่อุปกรณ์อะไรก็ใช้ไม่ได้เลยมีคนทุบประตูคุณแล้วคุณก็รู้ได้เลยว่าเกริ่งประตูไวเลสไม่ทำงานแล้วจะว่าไปก็ดีนะไม่ต้องมาแกล้งว่าไม่อยู่บ้านเวลาที่เพื่อนบ้านน่ารำคาญมาหาพอพูดถึงเพื่อนบ้านหวังว่าลำโพงกีตาร์บ้านเขาจะไม่ทำงานนะวันเสาร์ตอนเช้าจะได้นอนหลับเต็มอิ่มสักทีอ้าวเฮ้ยทีนี้เฮดโฟนไวเลสก็ใช้ไม่ได้นะสิซื้อมาแพงจะตายจะไม่ได้ใช้แล้วหรอเพื่อนอีกคนของคุณที่ชื่อไรอันอยู่ที่ประตูโชคดีที่หมอเนี่ยเป็นคนฉลาดเขาน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอได้ฟังที่เขาบอกว่าโลกเราเกิดอะไรขึ้นคุณก็ขนลุกเลยแบตเตอรี่นั้นสำคัญกับโลกเรามากเทคโนโลยีที่เราใช้ทุกวันนี้ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่เท่านั้น
ต่เราแทบไม่ได้สนใจมันเลยกว่าจะสนก็ตอนรีโมททีวีไม่ทำงานนั่นแหละไรอันเริ่มอธิบายว่าแบตเตอรี่อันแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นในต้นศตวรรษที่19มันเก็บสารเคมีที่เปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าให้เก็บพลังงานอีกทีแล้วคุณก็ตัดบทเขาจะมาบอกเพื่ออะไรเนี่ยจะทำไงให้มือถือใช้ได้ก่อนแต่ไรอันสายหัวดูเหมือนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามสืบหากันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนกับว่าแบตเตอรี่อยู่ทำงานไปเฉยๆซะงั้นโดยไม่รู้เลยว่าเป็นไปได้ยังไงแบตเตอรี่ที่เราใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นแบบลิเธียมไอออนแบบที่เราเห็นกันในสมาร์ทโฟนกับแล็ปท็อปนั่นแหละแล้วมันสามารถชาร์จใหม่ได้ง่ายๆแล้วก็ทำงานได้ดีไม่มีงอแงใดๆแต่ว่าไม่อีกต่อไปแล้วตอนนี้มันก็เป็นแค่เศษเหล็กโง่ๆเท่านั้นเองแถมอันที่ใช้แล้วทิ้งก็พังเหมือนกันตอนนี้ไม่มีถ่านหรือแบตเตอรี่เหลือบนโลกให้ใช้งานได้อีกแล้วไม่มีอะไรเก็บพลังงานได้อีกต่อไปไรอันหน้าเจื่อนและตื่นกลัวเหมือนกับว่าตอนนี้เราถอยหลังไปอยู่ในศตวรรษที่19อีกรอบแต่คุณคิดว่าอีกไม่นานอะไรๆก็จะซ่อมได้แน่ๆทันใดนั้นคุณก็เริ่มคิดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราถ้าไม่มีตัวสำรองพลังงานเหลือเลยเข้าใจแล้วทำไมไรอันถึงหมดอะไรตายอยากขนาดนั้นแค่คิดคุณก็หน้าถอดสีแล้วคนจะทำยังไงล่ะทีนี้ไม่มีนาฬิกาดิจิตอลไม่มีแท็บเล็ตไม่มีแล็ปท็อปไม่มีเครื่องคิดเลขตายแล้วนี่เราต้องมานั่งจำเบอร์โทรชาวบ้านหรือไม่ก็ต้องกลับมานั่งท่องสูตรคูณกันอีกเหรอแล้วจะดูเวลายังไงอะตอนเช้าจะเอาอะไรปลุกแต่อย่างน้อยถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็นอนไวได้นะทีนี้เวลาคนจะดูทีวีก็ต้องลุกไปเปิดเองด้วยเหรอแล้วเวลาไปเที่ยวนอกบ้านก็ถ่ายโทรศัพท์ไม่ได้ต้องคุยกับคนตลอดงั้นสิไม่มีการแบกแล็ปท็อปไปทำงานข้างนอกแล้วก็จะพิมพ์โน้ตอะไรลงโปรแกรมเวิร์ดไม่ได้อีกต่อไปแล้วทีนี้ล่ะต้องมาเขียนให้ชินไม่ใช่พิมพ์แล้วกระดาษปากกาเนี่ยนะไม่ชินน่ะไม่ได้ใช้ตั้งแต่จบม.6แล้วตายแล้วนี่เราต้องกลับมาจับหนังสืออ่านอีกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วเหรอเนี่ยจะให้อ่านอีบุ๊กก็ไม่ได้ด้วยสิต้องหาหนังสือจริงๆมาอ่านแพงละสิทีเนี้ยแล้วคนก็ต้องดื่มด่ำทุกช่วงเวลาในชีวิตเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรมาจับภาพให้อีกต่อไปไม่มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าแล้วด้วยรถไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็นะคุณไม่มีเงินซื้อด้วยแหละแต่ก็ดีที่คนรวยๆเขาจะได้มีทางเลือกอื่นบ้างแล้วบริษัทรถเขาจะผลิตรถแบบไหนกันแม้แต่เรือก็ยังมีบางชิ้นส่วนที่ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านแสดงว่ามันก็ใช้งานไม่ได้แล้วเหมือนกันหรือบางทีคุณอาจจะได้เห็นเรือไม้กลับมาก็ได้นะแบบที่โจรสลัดไว้ใช้ล่องทะเลไงอ้าวแล้วเครื่องบินล่ะมันก็ใช้แบตเตอรี่ไม่ใช่หรอทีนี้ต้องพับโครงการไปเที่ยวยุโรปก่อนแล้วสิเราแล้วก็อดฟังเพลงเวลาใช้บริการรถสาธารณะแล้วด้วยนี่เราต้องเริ่มคุยกับมนุษย์จริงๆหรอแล้วโซเชียลมีเดียล่ะเราไม่ต้องเอาเวลามาถ่ายฟีดหน้าจอแล้วหรือไงแล้วคุณจะไปทำงานได้ไงเนี่ยรถก็ไม่มีต้องวิ่งกันหูตูบ30กิโลทุกวันน่ะเหรอไหนจะต้องตื่นเช้าอีกคุณก็เลยเตือนตัวเองว่าสงสัยต้องไปหาม้ามาเทียมเกวียนซะแล้วเราและต้องจำแผนที่ในหัวเองด้วยนะว่าไปทางไหนอ่ะลองคิดดูสิวันนี้เป็นวันโลกาวินาศเมื่อไม่มีแบตเตอรี่หรือถ่านต้องเริ่มนิสัยใหม่กันแล้วละสิหรือไม่ก็ต้องกลับไปใช้ภูมิปัญญาโบราณซะแล้วล่ะ